ตั้งเข้าสู่สนามแอนฟิลด์ชมการจำลองแมตช์การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างลิเวอร์พูลพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้นะครับทางฝั่งเจ้าบ้านนะฮะหงแดงลิเวอร์พูลมาในชุดสีแดงนะครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาในชุดสีชมพูนะครับวันนี้สำหรับวันนี้นะครับลิเวอร์พูลนะครับก็มาในกองหน้าอันตรายทั้งหมด3ตัวนะครับผู้เล่น3คนนะครับก็ประกอบไปด้วยทั้งเฟอร์มินทางด้านของเฟอร์มิโน่นะฮะมาเน่และก็ซาร่านะครับ3ประสานในแดนหน้านะครับทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้3ประสานในแดนหน้าก็จะประกอบไปด้วยอลิซิสซานเชสฮะโรเดเมลลูกากูและมาซิเอลนะฮะเดี๋ยวเรามาดู11ตัวผู้เล่นของลิเวอร์พูลนะฮะวันนี้ลิเวอร์พูลมาในระบบ4-3-3นะฮะผู้รักษาประตูคืออลิสันนะฮะแบ็คขวาคืออาโนนะฮะเซนเตอร์2ตัวคือโกเมสและฟันไดนะฮะส่วนฝั่งซ้ายคือโรบินสันนะฮะกองกลาง3ตำแหน่งนะครับประกอบด้วยนาบีเกต้าไวนัลดุมและฟาบินโญ่ฮะส่วน3ประสานในแดนหน้านะครับประกอบไปด้วยซาดิโอมาเน่โรบิโตฟิมิโนและโมเมดซาร่าฮะในฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้มาในระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูคือดาวิดเดเคอาร์นะฮะแบ็คขวาอันโตนิโอวาเลนเซียกองหลังนะฮะอิริกบายี่กับคริสมอลลิงวันนี้จับคู่กันนะฮะแบ็กซ้ายคือเอลียังนะฮะส่วนกองกลางนะครับคือพอบ็อกบาอังเดฮาเรล่าและนาวิยามิติส่วน3ประสานในแดนหน้าคืออเล็กซิสซานเชสลูเมลลูกากูและมาซิเอลนะครับเกมในครึ่งแรกเริ่มแล้วนะครับลิเวอร์พูลจะเป็นฝ่ายเคลียร์ก่อนนะครับตอนนี้ลูกไปอยู่ที่พอบ็อกบาฮะออกมาที่เอลียังแอริยังฮะจะเบิ้ลไปให้ลูกากูฮะแต่ก็ไปติดทางด้านโจโกเมสนาบีเกต้าซาดิโอมาเน่ครับคืนกลับหลังให้โรบินสันออกไปที่ฟาบิโญ่วันนี้นะครับลิเวอร์พูลนะฮะเดินหน้าเปิดฉากนะครับเพื่อจะแลกนะครับแต่ก็ยังไปไม่ถึงไหนฮะตอนนี้เคต้าฮะเบิ้ลมาให้ฟาบิโญ่ฟาบิโญ่ฮะมาให้ซาร่าซาร่าโอ้โหโดนฮะผู้สินให้เล่นต่อฮะเป็นลูกได้เปรียบแล้วฟาบิโน่ลงยิงลูกนี้ยิงไม่ถนัดนะฮะโดนทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ามากบก่อนนะครับลูกนี้ดูฮะโอ้โหคริสมอลลิงนะฮะเสียดายทันทีฮะฟาบิโน่โอ้โหแล้วเป็นแอลลียังฮะโดนใบเหลืองคนแรกเลยครับจากจังหวะนะครับไปตัดเกมนะฮะโอ้โหศอกใส่โมเมดซาร่านะฮะลูกนี้เอาละครับดาวิดเดเคียฮะจะเตะจากหน้าประตูขึ้นมาครับเปิดเกมครับลูกนี้มาติดมงชงมาให้บ็อกบาเบิ้ลออกไปมาซิเยลมาเลเซียได้บอลไหลมาให้ลูกากูครับแต่ฟันไดฮะแย่งบอลไปได้ฮะแล้วคืนมาให้โรบินสันออกไปที่ฟาบิโญ่อ้าวแล้วฟาบิโญ่ช้าเสร็จลูกากูนะฮะแต่ก็เสียบอลให้ลิเวอร์พูลฮะลิเวอร์พูลฮะเล่นเปิดยาวเลยครับลูกนี้ไปอยู่ที่มาเน่แต่มาเน่ก็ช้าครับลูกไปอยู่ที่มาติดออกไปที่สมอลลิงเปิดยาวมาให้ฮะลูกนี้ไปอยู่ที่มาซิยาวครับมาซิยาวดึงจังหวะหนึ่งครั้งฮะแต่ก็ช้าไปครับแต่แมนยูก็ยังได้บอลฮะโอ้โหแล้วเปิดมาดีฮะโอ้โหแต่บาเลนเซียก็เสียบอลฮะนาบีเกต้าคืนไปที่ฟันไดออกมาที่อาโนฮะเบิ้ลออกมาทางด้านขวานะครับกลับเข้ากลางไปที่นาบีเกต้าฟาบิโญ่เบิ้ลมาที่ไวนัลดุมออกไปที่อาโนฮะฟาบิโญ่เล่น 1-2 นะฮะลูกนี้มาอยู่ที่ซาร่าครับออกไปที่ฟาบิโน่ไปสวยฮะอาโน่ลองหนึ่งจังหวะจะเปิดแต่ไม่เปิดฮะแหมซาร่าจะไหลลูกนี้ก็ไม่ติดฮะอ้าวเป็นลูกทุ่มของลิเวอร์พูลครับไวนัลดุมฮะโอ้โหช้าครับแต่ลูกก็ยังอยู่ที่ซาร่าแต่อลิซิสซานเชสฮะวันนี้ลงมาต่ำมากก็มาช่วยเพื่อนไล่บอลโอ้โหลูกากูฮะเก็บบอลไม่อยู่ฮะลูกไปถึงฟันไดฮะออกไปที่ฟาบิโญ่ฟันไดครับนาบีเกต้าคืนหลังให้อลิสันเลยครับวันนี้นะครับแมนยูมาเล่นในระบบเกมรับนะฮะแล้วรอสวนกลับนะครับวันนี้ก็ลิเวอร์พูลฮะยังเจาะไม่ได้นะตอนนี้ซาร่าครับเสียบอลให้อลิซิสซานเชสแหมแต่ลูกนี้ก็ออกข้างไปครับลิเวอร์พูลจะได้ทุ่มโดยอาโน่ฮะทุ่มมาให้วันนั้นดุ่ม
เบิร์นออกไปที่ซาร่าออกไปที่ฟาบินโญ ฟาบินโญครับลูกนี้ได้บอลเบิร์นออกไปที่ซาร่าแล้วเปิดให้วันดุ่มฮะไวล้ำหน้าแหมแต่ก็ติดฮาเรล่าครับโอ้โหเปิดไม่ผ่านอังเดฮาเรล่าครับอ้าวแต่อังเดฮาเรล่าครับแหมยังดีฮะแก้ไขได้ดีแต่ลิเวอร์พูลก็ได้บอลกลับมาจนได้ฮะโอ้โหแล้วเปิดลูกนี้ให้ฟาร์มิโน่ครับแต่ก็ช้าไปครับฟาร์มิโน่โอ้โหเดเกียครับเปิดมาที่ลูกากูออกไปที่อลิยังครับแล้วเบิร์นให้อเล็กซิสซานเชสลูกนี้ไม่ล้ำหน้าฮะซานเชสยิงลูกนี้โอ้ยอลิสันต้องออกแรงเซฟก่อนเลยฮะโอ้โหลูกนี้ฮะทำไมปัดนี่ได้เรื่องเลยฮะดูครับช้าครับอังเดฮาเรล่าครับโอ้โหลูกนี้ฮะแล้วดูฮะมือถีนี่เข้าประตูแน่นอนครับโอ้โหเจ้าตัวเสียดายครับอเล็กซิสซานเชสเอาละครับแมนยูจะได้เตะมุมครับโดยมาซียาลอันโทนีมาซียาลเปิดลูกนี้มาฮะลิงไบยี่ขึ้นไปโขกฮะแล้วมาติยิงลูกนี้โอ้โหแต่ก็ยังมีตัวเคลียร์ริมเส้นออกมาได้ครับเอาแล้วลิเวอร์พูลจะสวนกลับทันทีฮะ2ต่อ3ครับเอาแล้วครับเฟอร์มิโน่ฮะเห็นไหมเอ่ยข้างในอ้าวแล้วคืนมาที่โมเมซาร่าซาร่าเสร็จสมอลลิงเลยโอ้โหช้าไปฮะโมเมซาร่าลูกนี้ครับพอบอกบาโอ้โหแล้วจบครึ่งเวลาแรกไปแล้วครับโอ้โหมีโอกาสทั้งสองฝั่งนะครับแต่จังหวะจ่าแจ้งนะครับไปอยู่ทางฝั่งของแมนยูนะครับโดยทางลิเวอร์พูลนะฮะคองบอลได้เหนือกว่าแมนยูนะครับดูฮะแต่การยิงครับเข้ากรอบนะฮะแมนยูยิง2ครั้งฮะเข้ากรอบไป1ลูกฮะลิเวอร์พูลยิงไป1ครั้งแต่ไม่เข้ากรอบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันในครึ่งหลังกันต่อเลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้เคลียร์จากซ้ายไปขวาบ้างครับตอนนี้ออกมาที่วาเลนเซียวาเลนเซียโยนยาวจะให้ทางมาซียาวแต่ลูกล้นไปถึงโรบินสันครับโรบินสันปล่อยออกหลังเลยครับโอ้โหโรบินสันครับเหมือนจะไม่ค่อยพอใจเพื่อนร่วมทีมหรือเปล่าเห็นเหมือนจะโวยวายครับเมื่อกี้โรบินสันครับเปิดเกมขึ้นมาจะให้ทางด้านเฟอร์มิโน่เบิร์นออกมาที่นาบีกีต้าไหลออกมาที่ซาดิโอมาเน่มาเน่จี้เข้าไปฮะวาเลนเซียหลบไปหนึ่งฮะมาเน่ต้องยิงลูกนี้อื้อหือเลเกอารับไม่มีกระเฉาะเลยครับลูกนี้แล้วเปิดเกมยาวฮะให้ซานเชสเบิร์นเอาไปที่โอ้โหแต่แรงฮะออกข้างไปเลยครับลูกนี้ซานเชสต้องยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับโอ้ลิเวอร์พูลฮะลูกไปอยู่ที่ซาร่าโอ้โหแต่โดนเสียบสไลด์โดยแอดลียังครับผู้ตัดสินให้ลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายได้ทุ่มอาโนฮะทุ่มมาให้ที่ไวนาดุ่มแล้วเบิร์นสวยครับแล้วลูกนี้ครับสมอลลิ่งมาหวดออกไปก่อนครับเกือบเสร็จทางด้านของฟิมิโน่ฮะแล้วมาซิเอลฮะเล่นโยนยาวมากครับลูกนี้แต่ก็ฟันไดก็ดักไว้ได้ครับแล้วคืนให้ที่โรบินสันเอ้าแล้วโรบินสันฮะโอ้โหไปช้าครับเกือบเสร็จฮะโจโกเมสฮะเบิร์นออกไปที่ไวนาดุ่มโจโกเมสครับคืนที่ซาร่าออกไปที่โจโกเมสครับอาโนฮะเบิร์นเข้ากลางมาที่นาบีเกต้าตอนนี้ฮะแมนยูครับโอ้โหรับกันแน่นมากครับลิเวอร์พูลไม่รู้จะเจาะยังไงครับเจาะไปก็ติดครับดูฮะลูกนี้ฮะสมอลลิ่งดักได้แล้วคืนให้ซันเชสฮะออกไปที่ลูกากูแล้วเปิดข้ามฟากมาให้มาซิเอลฮะมาซิเอลอ้าวช้าครับโอ้โหเสร็จทางด้านมาเน่ครับแล้วโรบินสันคืนมาเน่แล้วมาเน่จะเบิ้ลให้ฟิมิโน่แม่แต่ลูกนี้ก็ไปติดอีกครับแล้วลูกากูฮะโอ้โหปาดมาสวยให้อันโตนิโอวาเลเซียเติมมาแล้วฮะล็อกเข้ากลางแล้วยังไงครับเปิดแล้วยิงลูกนี้ครับโอ้โหไปติดแต่แมนยูฮะลูกนี้ผู้ตัดสินให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายทุ่มนะวาเลเซียฮะเป็นคนทุ่มให้ป้องบาป้องบาชีฟออกมาให้มาซิเอลแล้วมาซิเอลเปิดฮะโอ้โหแต่ก็ไปติดฟันไดฮะแล้วฟันไดสาดลูกนี้ให้ซาร่าครับโอ้โหซาร่าก็เสียบอลไปที่สมอลลิงฮะแล้วลิเวอร์พูลก็เก็บกลับมาได้อ้าวแล้วโจโกเมสไปพลาดครับอเล็กซีนั้นยิงลูกนี้โอ้โหเป็นโอกาสนอนอีกแล้วครับโอ้โหอเล็กซีซานเชสดูฮะจากความผิดพลาดนะครับของกองหลังลิเวอร์พูลฮะดูฮะโจโกเมสไปพักบอลแล้วโอ้โหไปลื่นฮะแล้วซันเชสมีโอกาสล่อเป้าอลิสันโอ้โหเจ้าตัวฮะมีโอกาสวันนี้ฮะสองครั้งแล้วนะโอ้โหน่าเสียดายจริงครับอลิสันครับเตะเปิดเกมขึ้นมาครับ
ฟิมิโน่ฮะโมงไปให้วานิดุ้มออกไปที่ซาร่าโมเมซาร่าครับคืนกลางมาที่นาบีเกต้าออกไปที่โรบินสันมานี่ฮะเข้ากลางมาที่เกต้าเอาแต่ช้าครับโอ้โหแล้วโอ้โหนึกว่าจะไม่ฟาวแล้วตรงนี้มาติดครับอ้าวโดนใบเหลืองเลยครับนิวย่ามาติดครับโอ้โหบอกผู้ตัดสินครับว่าผมเล่นที่บอลครับผมไม่ได้เล่นอะไรนะดูภาพช้าครับโอ้โหบอลยังมาไม่ถึงฮะล่อขาก่อนเลยครับรับใบเหลืองไปเลยครับนิวย่ามาติดนะครับแล้วลิเวอร์พูลฮะเปิดฟรีคิกมาแต่ก็ยังติดกองหลังอ้าวแล้วอังเดเฮเรล่าครับได้บอลครับนาบีเกต้าครับไปชะลอครับตรงนี้แล้วเบิร์นมาให้ลูกากูครับโอ้โหแต่ก็เสร็จฟันได้ฮะคืนไปที่อลิสันอลิสันเบเกอร์ครับเปิดมาให้มาเน่แต่ก็ไปติดครับลูกไปอยู่อ้าวแล้วซาร่าได้บอลนะฟิมิโน่ฮะจะไปทางไหนครับโอ้โหเสร็จสมอลลิงฮะอ้าวแต่สมอลลิงก็พลาดเสียบอลนะอ้าวแต่อังเดเฮเรล่าก็แย่งกลับคืนมาจนได้ครับแล้วลูกากูฮะลากไปริมเส้นเลยครับแล้วเปิดยัดลูกนี้ฮะโอ้โหแต่ลูกนี้อโนฮะเก็บบอลได้ครับคืนไปที่นาบีเกต้าออกมาที่โรบินสันเอาละครับกำลังจะเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งเวลาหลังนะครับทั้ง2ทีมตอนนี้ฮะก็ยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับโอ้โหมาซียาวฮะไปกระแทกลูกนี้ครับผู้ตัดสินให้ฟาวนะครับฟันได้ฮะจะเปิดขึ้นหน้าไปลุ้นเอาครับฟิมิโน่ฮะโอ้โหไม่ขึ้นหม่งครับตรงนี้แต่ลูกลิเวอร์พูลก็ยังได้บอลฮะแล้วก็เสียให้แมนยูไปแล้วครับมาติดฮะโอ้โหโดนลุมฮะแล้วหวดไปข้างหน้าเลยฮะโอ้โหแมนยูครับเปลี่ยนลูกากูออกแล้วส่งทางด้านของมาคัสเลฟอร์ดลงมานะฮะอ้าวแล้วโอ้โหเกือบเสียบอลอีกแล้วครับโจโกเมสถ้าใครได้ประตูช่วงนี้นะฮะเป็นประตูตัดสินได้เลยนะครับฟิมิโน่ฮะออกไปที่ซาร่าเอาละครับโอกาสสุดท้ายของลิเวอร์พูลหรือเปล่าฮะแล้วไหลมาลูกนี้ครับแหมลึกไปถึงมือดาวิดเดเคอาร์ครับออกบอลเร็วไปให้ที่เลนเดกาดครับวันนี้ได้ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับโอ้โหแล้วจบเกมเลยครับเป็นอันว่านะครับลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเสมอกันไป0ประตูต่อ0นะครับโดยทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้มีโอกาสพอสมควรเลยครับทางลิเวอร์พูลนะฮะเจาะยากมากครับแต่การครองบอลของลิเวอร์พูลนะดีกว่าแมนยูเยอะเลยครับดูนะครับโอกาสลิเวอร์พูลนะยิง2เข้ากรอบไป1นะฮะแมนยูยิง4เข้ากรอบไป3นะครับผมเปอร์เซ็นต์การครองบอลนะฮะลิเวอร์พูล62ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด38นะฮะโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ